สวัสดีค่ะไปเพียนมาตรวจดูว่าจะทำนาคือว่าทำข้าวโพดได้ไหมน้ำยังเยิ้มอยู่เลยค่ะแต่บางเจ้าก็ทำแล้วเริ่มทำแล้วบางเจ้าก็แห้งแล้วตอนน้ำท่วมนั่นท่วมนี่เลยค่ะท่วมน่าจะท่วมนี่เลยน่าจะท่วมถึงนี่เลยยื่นมือเลยท่วมหัวตรงนี้น่าจะท่วมหัวเพราะว่าคันคลองนั่นมันสูงค่ะคันคลองนั่นสูงน้ำยังเยิ้มค่อยๆเดินเราจะมาดูน้ำว่ามันแห้งแค่ไหนมันยังทำไม่ได้ค่ะต้องรอเพราะว่าต่ำกว่าเขาเนาะที่ต่ำกว่าเขาแต่ถ้าทำข้าวเราก็ต้องรีบทำตอนช่วงที่มีน้ำนี่แหละมีน้ำหน่อยๆแล้วก็เวลาปล่อยน้ำออกก็สูบออกเอาให้มันแห้งแปลงของป้ามันอยู่ตรงโน้นค่ะอยู่ฝากโน้นอีกอันนี้แปลงอีกเจ้านึงนี่แปลงป่ามะพร้าวใกล้จะถึงหน้าเทศกาลทำงานละอีกประมาณเดือนพฤศจิกานั่นแหละพฤศจิกากลางๆเดือนน่าจะได้ทำเดินเข้าไปไม่ได้เป็นไงบ้างฮะแห้งไหมบิ่งบิ่งนี้มันสูงแต่บิ่งกลางๆนั่นมันน่าจะเยิ้มอยู่แล้วถ้าจ้างคนมาตัดหญ้าคะนาทำข้าวซะรอบนี้ก็ทำข้าวซะบิ่งข้างล่างเนี่ยข้างบนนู้นก็ทำข้าวโพดไปดูอีกแปลงนึงเนาะแปลงนึงมันจะแห้งเรียบร้อยมันที่แห้งเราบอกอีกแปลงนึงนายกบเนาะนายกบทำมันแห้งพอทำนากับหาข่าวเชื่อมาต้องไปซื้อข่าวเชื่อน้ำแห้งแล้วน้ำเริ่มแห้งแล้วก็ยังเยิ่มเยิ่มยังบกกล้าบกกล้าเห็ดฝนตกมากก็เสียเนี่ยตามนี้เขาก็ทำข้าวโพดกันเบิดเลยค่ะผักบุ้งยังบ่มียอดยังบ่งามไปเบิ่งใกล้ๆดูเดินก็จะเป็นเต้นๆจังหน่อยเด้อค่ะเด้อจะไปเบิ่งอีกแปลงต่อไปแปลงนี้6ไร่นายกบว่าจะทำนาโอ้แห้งไปแล้วนะแห้งไปแล้วอ่ะแล้วก็มันจะทำนามันก็ต้องได้สูบทำนามันก็ต้องได้สูบน้ำใส่แล้วแบบเนี้ยข้างล่างยังไม่น้ำอยู่น่าจะทำนาได้เลยเนี่ยถ้าปล่อยให้แห้งก็ต้องสูบน้ำใส่ข้างล่างก่อนแล้วก็สูบขึ้นมาทั้งเทิงเอาปั่นข้างล่างปั่นสูบอันใดมาเขาสูบมาจากข้างโน้นเป็นบ่ปล่อยมาโลดเขาจะได้บ่ต้องสูบยังไงก็ได้สูบออกไปเออสูบออกไปพูดแหละสายยางยังเห็นอยู่สายยางเจอไผสิมาปั่นให้เฮาบาดนี่ไอออดเออบอกเพิ่นมานานโลดทางเทิงแต่รอบอกเปียกนี่ก่อนน้ำเฮาสิแห้งก่อนเพิ่นก็เพื่อนนั้นสิบ่บื้อเดี๋ยวก็เห็นบ่บื้อ
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะบกเปียกเห็นแล้วเขาจะสูบน้ำออกไปใส่วงเหลืองหน้าลุงเลี้ยงอ่ะแล้วที่ได้ไปปิดไว้ตอนนี้ต้องไปหาซื้อเขาเชื่อแล้วมั้งเนี่ยเราไปกับข้าเดี๋ยวซื้อมาไว้เลยเดี๋ยวมาให้เขาเจ้ามาปั่นให้ต้องเห็ดพร้อมคนอื่นเขาเห็ดเราก็ต้องเห็ดแต่น้ำมันจะแห้งซ่าอยู่ท่านเฮาบ่สูบออกเพราะว่าน้ำมันเยิ้มหวานขอต้นกับประชาชนเบิ่งก่อนมาเขาสดบ่ต้องแช่เนาะบ่ได้ไปเบิ่งลุงวิทย์บ่ได้ไปเบิ่งลุงวิทย์แล้วหวานเขายังน่าจะเขาสดคือกันละมั้งโอ้ยฮะยอดนี่ยอดน้อยโอ้ยบ่เอาไปเอาแป้งใหม่ไปเบิ่งแป้งใหม่ขึ้นเอาบัวมั้ยขึ้นมาโหลดลมแห้งแห้งไปเบิ่งแปลงใหม่ดูนาฝั่งนี้ค่ะฝั่งหนองน้ำใหญ่ว่ามันเป็นยังไงน้ำมันแห้งพอจะดีทำหรือยังแต่น้ำดินมันก็ยังช่ำอยู่เนาะข้างบนนี่แห้งแล้วเนาะแห้งแล้วเนาะพอตอนน้ำท่วมเมื่อกี้นี่ท่วมหลังคาเลยบ่เดี๋ยวเนี่ยทางยังแช่อยู่เลยเนี่ยเดินไปก็บ่ได้เนี่ยบ่ได้ถอดรองเท้าบ่เนาะบาดนี ดินยังฉ่ำอยู่โอ้ยเละตุ่มเป๊ะเพราะว่าลุงเขาจะทำนาค่ะเขาก็เลยบ่ปล่อยน้ำออกตรงนี้ต้นมะม่วงห้าวตายบ่ไม่เหลือจะเหลือหรือเอาไปปลูกไหมมีอยู่ใส่ถุงไว้อยู่มันเหงามันก็ตายสิโอ้ยแล้วไปล่างตีนก่อนเละI'm not going to do that.
โอ้ยมันแก่มีแต่ขี้ตมเก็บรองเท้าเลยแห้งข้างล่างรออีกก่อนเพราะว่าข้างบนตรงโน้นที่ลุงวิทย์น่ะมีน้ำอยู่ไหมมันก็ต้องฉ่ำ